สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูอ่อนนะมีข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่29เมษายน2564ค่ะในเรื่องการซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564แล้วก็การรับนักเรียนปีการศึกษา2564ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะคะทุกเขตพื้นที่แจ้งให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงการเลื่อนการจับฉลากแล้วก็การสอบคัดเลือกแล้วก็การประกาศผลและการรายงานตัวรวมทั้งการมอบตัวนักเรียนด้วยเดิมได้กำหนดในปฏิทินการรับนักเรียนฉบับเดิมค่ะโดยให้ดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนฉบับใหม่นะคะปีการศึกษา2564ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนของครูแล้วก็บุคลากรรวมทั้งผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะในประเทศไทยของเราซึ่งได้แพร่ระบาดระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้นจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จากเดิมที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่17พฤษภาคมเป็นเปิดในวันที่1มิถุนายน2564แล้วก็เพื่อให้การรับนักเรียนในปีการศึกษา2564สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เลื่อนการจับฉลากการสอบคัดเลือกการประกาศผลนะการรายงานตัวและการมอบตัวนะออกไปนะเลื่อนออกไปตามปฏิทินใหม่โดยชั้นป.1จะจับฉลากในวันที่15พฤษภาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือชั้นม.1จะจับฉลากในวันที่24พฤษภาคมถ้าม.1มีนะก็จะจับฉลากในวันที่24พฤษภาคมชั้นม.4หรือมัธยมศึกษาปีที่4ที่เปิดสอนทั้งม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนักเรียนที่จบม.3เดิมจะสอบคัดเลือกในวันที่23พฤษภาคมเรียนที่จบชั้นม.3จากโรงเรียนเดิมและที่จบม.3จากโรงเรียนอื่นจะสอบคัดเลือกในวันที่23พฤษภาคมส่วนนักเรียนที่จะมาสอบความสามารถพิเศษจะสอบในวันที่19พฤษภาคมสำหรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนะถ้ามีนะคะก็จะสอบในวันที่23พฤษภาคมค่ะสำหรับนักเรียนชั้นม.4ที่เปิดสอนเฉพาะม.ปลายยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมจะมีการสอบคัดเลือกในวันที่23พฤษภาคมสอบความสามารถพิเศษถ้ามีนะคะในวันที่19พฤษภาคมและสอบแบบเงื่อนไขพิเศษนะคะถ้ามีก็ในวันที่23พฤษภาคมค่ะนอกจากนี้นะส่วนอื่นๆอย่างเช่นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษอื่นๆค่ะก็มีเป็นไปตามปฏิทินของสพท.ที่ได้แจ้งมานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ปกครองไปเปิดดูในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีปฏิทินนะคะการดำเนินการสอบคัดเลือกการจับฉลากการรับนักเรียนอยู่ส่วนท่านผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมานะคะเดี๋ยวครูจะลงปฏิทินนะไว้ในเพจโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาไปเปิดดูกันได้นะคะวันนี้ครูมาแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้นะหากมีข้อสงสัยประการใดนะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ไม่ทราบว่ามันจะขึ้นหรือจะลงในวันไหนถ้าเกิดว่าไปถึงวันที่15ใกล้ๆแล้วถ้าเกิดยังไม่มันยังไม่ลดลงปฏิทินต่างๆนี้เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ลูกของท่านมีที่เรียนแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ